เลือดนักสู้มันแรงค่ะคือแบบไม่อยากแพ้ไม่ชอบแพ้เริ่มจากการไปแข่งขันที่ภูเก็ตค่ะมีความอยากไปเที่ยวกับเพื่อนมากๆพ่อบอกว่าไม่พาไปต้องลงแข่งขันเท่านั้นก็เลยตกหลุมพรางพ่อค่ะยังจำได้ดีเลยถึงแม้ว่ามันจะนานมากๆแล้วผ่านมา20ปีแล้วมันเป็นความรู้สึกที่กล้ากลัวกลัวเพราะมันไม่ได้เตรียมตัวอย่างดีไปแข่งขันค่ะเราไม่ได้เริ่มจากการที่เราชนะเลยค่ะเราเลยรู้ว่าความลำบากความพ่ายแพ้ความเหนื่อยมันเป็นยังไงค่ะแพ้มันเป็นสิ่งที่แบบทุกคนรังเกียจแต่หนูคิดว่าการเดินถอยหลังกลับมาเนี่ยมันจะทำให้เราสปริงตัวได้สูงขึ้นทุกครั้งที่หนูแพ้หนูจะกลับมามองตัวเองได้เห็นชัดมากขึ้นว่าหนูทำอะไรผิดพลาดลงไปบอกตัวเองทุกวันว่าสิ่งเดียวที่ต้องทำก็คืออย่ายอมแพ้ทุกๆวันจะต้องทำต่อไปจนกว่ามันจะสำเร็จค่ะทำให้เราเริ่มต้นอย่างจริงจังเพราะว่าการแพ้ในวันนั้นเป้าหมายมันชัดเจนมากๆคือหนูอยากเป็นนักกีฬาที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกหนูอยากกลับไปชนะจริงๆอย่างที่บอกว่าเลือดนักสู้มันแรงค่ะคือแบบไม่อยากแพ้ไม่ชอบแพ้เหรียญทองโอลิมปิกนั้นมันก็ที่สุดของคนไทยแล้วเพราะว่ามันเป็นเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกสำหรับวงการเทควันโดค่ะไม่คิดว่าอีก4ปีข้างหน้าจะมาเอาอีก1เหรียญทองได้ที่ฝรั่งเศสเลยไม่เสียดายเลยถ้าวันนั้นหนูจะไม่เป็นแชมป์แต่สุดท้ายผลลัพธ์มันออกมาน่าชื่นใจมากๆค่ะหนูไม่คิดเลยว่าความเหนื่อยของหนูจะทำให้คนไทยทุกคนมีความสุขใจเรายิ่งใหญ่ที่สุดถ้าเราคิดว่าเราแบบทำได้อย่ายอมแพ้